คลิปคลาสรูมร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ชื่อสอน CL นะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนคำสนแก้วชลประทานค่ะวิชานี้เป็นวิชาที่มีการฝึกปฏิบัตินะคะผู้โดยทั่วไปในส่วนใหญ่ตัวดิฉันเองก็ตามนะจะใช้ตัวครูเองคือตัวเองเป็นสื่อการสอนหลักนะคะโดยใช้การบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนผ่านตัวครูเองนะคะใช้สรีระร่างกายทำมือแบบนี้ว่องหน้าปึ๊บจากนั้นนิ้วหัวแม่มือแตะซับที่บริเวณหัวตาผู้แสดงต้องการบอกว่าฉันร้องไห้เสียใจเป็นท่าร้องไห้เสียใจประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น เรื่องและไตรยศัพท์และภาษาท่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกๆที่ผู้เรียนจะต้องมีความรู้แล้วก็ปฏิบัติได้ถ้าผู้เรียนไม่มีความรู้เรื่องและไตรยศัพท์และภาษาท่ามันจะไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะนักศิลป์เรียนเพื่ออะไรเรียนแล้วจะต้องสร้างสรรค์ต่อยอดได้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพุทธศักราช2551แล้วก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศิลป์นะคะการเรียนรู้แบบห้องเรียนกับด้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเกี่ยวข้องทั้งด้านเรื่องไตรยศัพท์และภาษาท่าเกี่ยวข้องกับการจัดการรู้แบบห้องเรียนจับได้และการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CI วิธีการดำเนินการวิจัยนะคะใช้วิธีการทดลองแบบประชากรกลุ่มเดียวนะคะโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะอันแรกคืออธิบายขั้นตอนและทดสอบความรู้เบื้องต้นก่อนเรื่องหน้าไตรยศัพท์และภาษาท่า 2. กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้านร่วมกับการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องหน้าไตรยศัพท์และภาษาท่านะคะอันนี้ประกับไปเรียนอยู่ที่บ้านแล้วปุ๊บพอเรียนกลับมาได้เรียนกลับมาทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ไม่ได้หมายความว่าครูไม่สอนครูก็สอนนะเพียงแต่ครูสอนเพิ่มเติมได้เรียนไปดูมาก่อนแล้วใช้บทเรียนเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาในห้องเรียนครูก็